วันนี้นะคะก็พาไทคีมาตรวจสายตาหลังจากที่ไทคีเป็นไข้มีไข้สูงมาหลายวันไทคีก็มีอาการตาเคนะคะนี่ก็เป็นที่คลินิกหมอนะคะเป็นหมอตาสำหรับเด็กโดยเฉพาะซึ่งเขาก็ทำคลินิกได้ดีมากเลยค่ะมีที่ให้สำหรับเด็กเล่นมีเครื่องเล่นมีประสาทที่เป็นสไลด์ด้วยแล้วก็มีของเล่นที่ฝึกสมองสำหรับเด็กนะคะนี่นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าไทคีกำลังเล่นอยู่ก็ในขณะที่รอนะคะไทคีก็เล่นนู่นเล่นนี่มุดปราสาทปีนสไลด์ลื่นลงมานี่ก็มีตู้เกมด้วยนะคะเหมือนสมัยก่อนเป็นตู้เกมเขาเรียกว่าอะไรล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกมอะไรแต่ว่ามันคือเห็นแล้วมันนึกถึงสมัยก่อนนะคะก่อนที่เราจะมีแท็บเล็ต iPad เนี่ยก็คลินิกเขาก็ตกแต่งได้ดีนะคะเขาก็เนี่ยค่ะก็ทำให้เด็กเพลินเล่นไปในขณะที่รอพ่อแม่ก็มีความสะดวกขึ้นมาหน่อยไม่ต้องแบบอุ้มลูกแล้วลูกก็ดิ้นไปดิ้นมาจะซนหยิบนี่หยิบนู่นนี่นั่นก็ปล่อยให้เขาเล่นไปเลยในขณะที่รอหมอค่ะจากประสบการณ์ที่พาลูกมาตรวจสายตานะคะเครื่องมือการแพทย์ของจักษุแพทย์ที่นี่ดีมากค่ะเขาจะมีกล้องให้เด็กมองวัดสายตาโดยที่เด็กไม่รู้สึกว่าโดนประเมินผลหรือทำการตรวจสอบใดๆแล้วหมอเขาก็สามารถประเมินผลได้แต่ว่าเครื่องมืออันนี้แม่คุณแม่เองเนี่ยไม่ได้บันทึกไว้ในวิดีโอนะคะแต่ว่าได้แต่มาเล่าให้ฟังว่ามันมีลักษณะยังไงแล้วเดี๋ยวพอเข้าไปในคลินิกแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเห็นเครื่องมือแพทย์นะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะในระหว่างรอก็มีเด็กคนอื่นมารอหมอตรวจด้วยซึ่งเขาก็เล่นเครื่องเล่นที่อยู่ในคลินิกอะค่ะก็ดูอาการไทคีก็เหมือนเขาจะโอเคนะคะที่มีเพื่อนมาเล่นด้วยแต่ว่าเหมือนกับยังไม่กล้าไปเล่นกับเพื่อนขอดูอย่างเชิงเขาเฉยๆก่อนนี่นะคะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องตรวจแล้วนะคะก่อนหน้าที่จะมาถึงห้องนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะคือผู้ช่วยหมอเนี่ยก็จะให้เด็กวัดสายตาโดยมองผ่านกล้องนะคะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ย้ายเด็กมาห้องนี้ก็ที่เห็นนะคะที่กล้องแพนไปเมื่อกี้ก็เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่อยู่ในห้องตรวจของหมอนะคะก็อีกสักพักหนึ่งเขาก็จะมีกล้องเป็นรูปภาพให้เด็กดูแล้วก็บอกว่ามันเป็นรูปภาพอะไรนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นมือแต่ว่าไทคีอายุเพิ่ง2 ขวบครึ่งค่ะก็ยัง
อธิบายไม่ได้ยังเรียกไม่ได้ค่ะว่าอันนี้เป็นอะไรแล้วพอตรวจเสร็จนะคะเขาก็มีแว่นกันแดดให้น้องใส่อีไทคีก็ใส่ออกมาค่ะก็สรุปว่าหมอก็จะนัดตรวจอีกทีนะคะขอความเห็นที่2ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ